อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนครับผมมีลูกสาว2คนแล้วก็แฟน1คนตัวผม1คนครับผมลูกสาวคนโตอายุ9ขวบชื่อน้องปอครับผมอีกคนหนึ่ง4ขวบหน่อยๆก็ชื่อน้องแป้งเด็กหญิงวิชยากรธนวงศ์ชื่อเล่นชื่อปออยู่โรงเรียนวัดอิฐหงสารามป.3/2อายุ9ขวบหนูโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลเก่งก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่แหละครับการเงินไม่คล่องมืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยมาอาศัยตรงนี้เป็นที่พักอาศัยแทนครับผมผมกับครอบครัวลูกๆ กับภรรยาอยู่มานี่9ปีแล้วครับผมเคยไปดูมาแล้วบ้านไม้ผุๆธรรมดานี่เอง 3,000 4,000 ก็เลยไม่เช่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าจ่ายแค่น้ำว่าไฟเงินก็ยังเหลือพอใช้ได้ทำงานมา4ปีกว่าแล้วครับวันละ500อย่างเงี้ยครับผมปัญหามันก็มีบ้างแต่ว่าเรื่องฝนตกฝนอะไรเงี้ยมันก็มีน้ำสาดมาบ้างครับผมแต่ก่อนเนี้ยไม่มีไฟลำบากพอตอนที่ค่อยแป้งมามีไฟก็ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยลำบากแล้วไฟเช่าบ้านอยู่มันก็แพงเดือนนึงก็โอ้โห 4-5,000 รวมพลังก็ไฟช่วงโควิดก็ลำบากกันค่ะติดไม่ค่อยได้อะแย่ เอาตังค์ก็ไปออกหาไม่ได้ติดแฟนก็ไม่ค่อยได้ยืมตังค์เขามากินก็เป็นหนี้ตังค์ออกมาก็ใช้หนี้เขาหมดพอช่วงเกิดโควิดคนที่เขามาเช่าคอนโดอยู่เขาก็หายไปด้วยครับผมเขาก็กลับต่างประเทศเขาก็กลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยติดเติบเลยก็ไม่ได้เลยครับเนี้ยครับผมเป็นเราเป็นโควิดอย่างเงี้ยติดโควิดอย่างเงี้ยเราก็ขาดรายได้ไปผมติดมาเดือนหนึ่งผมก็ขาดไป30วันละวันละ500อย่างเงี้ยครับผมเงินก็ไม่พอใช้ทางไหนเขาก็บอกว่าเต็มหมดนะครับผมเตียงเต็มหมดทุกที่เลยครับผมก็ให้รออย่างเงี้ยครับตอนนั้นอาการมันหนักแล้วมันรอไม่ได้แล้วผมไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลที่ตัวเองอยู่ครับผมอุตรดิตถ์ครับผมก็กังวลนะครับคือต้องตัวเองเป็นเสาหลักครับผมก็คือต้องมาห่วงแฟนกับลูกอีกเพราะแฟนก็ไม่ได้ทำงานครับผมก็ต้องตัวเองหาเงินคนเดียวตอนนี้ยังไม่มีตู้เย็นใช่ก็ประมาณแค่พันกว่าบาทนี่ตู้เย็นปอชอบแป้งชอบเปิดทั้งคืนทั้งวันเปิดเล่นไงก็เลย1,700เนี่ยที่ผ่านมา1,700ค่าน้ำด้วยคนละร้อยสองคนแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีไฟใช้เนี่ยข้อเสือเปิดไม่ค่อยเปิดได้แค่นี้ของกินเขากินหมดแล้วที่ซื้อมาให้ไปนมปกติมีอะไรติดตู้เย็นไว้บ่อยๆก็ขนมนะพ่อก็ซื้อมาให้อ่ะค่ะคนใช่ค่ะซื้อมาทุกวันส่วนมากซื้อกินนะคะไม่ค่อยได้ทำตอนเย็นมานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันไหมหรือว่ายังไงทีก่อนก็เช้านี่มาจ้ะเช้านี่มากินให้ทำของใครนี่ไว้อุ่นกับข้าวไว้ทีเขามาไม่ได้งานเขายุ่งเขาไม่มีคนเฝ้าอยู่คนเดียวกินเมื่อเช้ายังไข่ทอดแต่แกงต้มนี่ค่ะเอาแกงต้มเหรอใช่เขาให้มาที่ทำงานเอามาอุ่นมีแค่นี้น้ำพริกไอ้แฟนซื้อมาน้ำพริกน้ำเหล้าไหมแม่
ป็นที่ทั้งทานข้าวและที่นอนเดียวกันเลยครับผมครับก็กินแล้วก็เก็บไปไว้เหมือนเดิมบางทีก็ตรงพื้นบ้างที่นอนบ้างก็เอาผ้าปูที่นอนปูครับกลับมาเจอลูกเจออะไรแล้วก็มีความสุขทำงานนี่จะเหนื่อยแค่ไหนถ้ามาเจอลูกที่แบบอยู่แบบเนี้ยแบบไม่งอนไม่งอแงไม่อะไรผมก็มาผมก็มีความสุขลูกก็มองแต่ลูกแต่อะไรแหละวันนี้ไม่มีอะไรมาให้ลูกกินอะไรเงี้ยก็คิดคิดหนักบางทีเงินไม่พอก็ขอยืมเพิ่มก่อนอะไรเงี้ยต้องหาลูกกินให้ได้นี่แหละทุกข์ใจตรงนั้นแล้วแล้วคนกระทบกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางของครูจิ๋วทั้งหมด11ชุมชนขยะยังขายไม่ได้เลยขนาดเป็นเหล็กทองแดงยังขายไม่ได้เลยกระทบเต็มๆจากเด็กที่ได้กินข้าวตอนเช้าทุกเช้า7โมงเนาะคะเข้าเช้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนจะกินข้าว7โมงแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้กรณีพิเศษของแป้งเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะแล้วบางวันเนี่ยแล้วก็กลางวันก็กินที่โรงเรียนช่วงโควิดก็ลำบากกันค่ะเขาก็จะเอาการบ้านส่งมาในไลน์ให้ทำค่ะเราทำเสร็จก็ส่งในไลน์ต่อเรียนดีค่ะเพิ่งได้รับรางวัลเด็กเรียนดีเขาได้รับรางวัลหลายอย่างคันลายมือก็ระบายสีก็เรียนดี3อย่างมาซื้อพัดลมครับผมพอดีเงินเดือนออกเป็นพอดีพัดลมมันเสียครับผมมันใช้ไม่ได้มันโดนมือโดนอะไรบาดมือครับผมครับโอ้เย็นดีเลยครับเห็นไหมเย็นเสียผมปวดเกินเลยสายได้หมดเลยครับผมสอนนอแต่ก็พออ่านออกเขียนได้ก็เลยมาสอนลูกสอนการบ้านลูกประจำนะครับผมสระแอพอแองอแปงพอแองอแปงแปงเก่งก็อยากให้ลูกได้ดีนะครับได้ดีกว่าพวกผม6บวก4เป็นเท่าไหร่เป็น10เราเท่านาเป็น1ใช่ไหมก็เป็น1 2 3 30ง่ายๆเองใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเรียนสูงที่สุดนะครับเรียนจบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาได้ทำงานดีๆงานอะไรก็ได้ขอให้เป็นงานที่สังคมยอมรับนะครับผมสวัสดีค่ะ
จากศูนย์บริการสาธารณสุข16นะคะมาเป็นทีมสหวิชาชีพนะคะมีคุณหมอมีคุณพยาบาลแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะแต่ขออนุญาตนะเยี่ยมบ้านของคุณนะคะทางทีมสหวิชาชีพนะคะของศูนย์บริการสาธารณสุข16ลุมพินีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็ทางนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ได้ลงไปเยี่ยมบ้านนะคะเบื้องต้นเราลงไปดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจสังคมด้วยไหนคะคุณพ่อเวลานอนนอนกันตรงไหนคะเนี่ยพอโรงเรียนหยุดเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนต่างๆก็จะเรียนออนไลน์ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อปัญหาโภชนาการในทางอ้อมเหมือนกันก็คือนักเรียนก็จะติดอยู่กับหน้าจอมากขึ้นนะคะเวลาการออกกำลังกายก็จะลดลงนะคะบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาทางด้านภาวะโภชนาการเกินก็ได้เพราะว่าขาดการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารเยอะขึ้นหรือว่ามีภาวะโภชนาการขาดในกลุ่มเด็กที่เปราะบางหรือว่าเขาไม่มีอาหารที่จะรับประทานค่ะแล้วก็จะส่งผลกระทบถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็การพัฒนาการนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการด้านสมองหรือว่า IQ นะคะในส่วนของน้องเนี่ยเราได้ประเมินในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ปรึกษาทางคุณหมอนะคะเราจะพบว่าเด็กเนี่ยน้องอยู่ในน้ำหนักเกณฑ์ตามปกติแต่ว่ามันอาจจะมีในส่วนของมิมไปทางด้านเหมือนอาจจะน้ำหนักเริ่มลงนะคะอันนี้ก็ได้คุยแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วซื้อกับข้าวครับผมหรือว่าข้าวกล่องเป็นข้าวกล่องข้าวอะไรเนี่ยก็จะมีร้านของตังตรงนั้นได้ซื้อของตังน้ำไปให้พี่ปอด้วยเอาไหมมันลงชมพูไหมเอาไหมเออนี่นะมันจะแก้วเอาลงทุกสองแก้วครับได้ลงคุณครูหมดเอายังไงเอาอะไรครับอันนี้เหรอได้ค่ะเป็นอังุ่นโซดานะสองแก้วก็ทำเองบ้างครับผมก็คือแล้วแต่โอกาสครับผมบางทีก็ซื้อมากินบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ลูกบ้านเอากับข้าวให้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อครับผมกินเก่งอยู่ครับเป็นตัวเล็กกินเก่งข้าวโตเขาก็กินแต่เขาจะชอบกินกันตอนเย็นนะครับกินข้าวนะครับกินเก่งอยู่แต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงอะไรนี่ไม่ค่อยกินกันหรอกน้องกินอยู่น้องก็กินอยู่ที่บ้านพี่เขาไม่ค่อยกินกินแต่ขนมอ่ะจะกินตอนดึกๆแล้วน้องหิวอะไรดึกวันนี้ก็จะกินตอนดึกๆค่ะจะบอกเขาหิวข้าวตอนประมาณดึกกินตอนกลางวันเขาค่อยกินขนมห่วงเล่นนะใช่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่จะมีในเรื่องของส่วนสูงนิดหน่อยที่ส่วนสูงของน้องเนี่ยค่อนไปทางค่อนข้างเตี้ยรวมถึงพัฒนาการในการทำงานของกล้ามเนื้อของร่างกายเราตรวจพบว่าน้องอายุ4ขวบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้มือในการต่อจิ๊กซอได้นั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆเช่นกล้ามเนื้อมือหรือขาหรือเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำงานได้ยังไม่ดีพอสมควรไม่รู้แกไม่ได้
อะลองดูก่อนบ้านเดียวนี้เห็นน้ำเป็นรูปอะไรเจ็บไหมลูกอีกอย่างนึงที่เราต้องระวังก็คือถ้าในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยมือในการทำงานเนี่ยถ้าไม่ดีสมมติเราพัฒนาแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องประเมินในเรื่องของพัฒนาการของสมองร่วมด้วยเป็นโครงการอาหารเช้าเด็กยิ้มอิ่มท้องสมองดีค่ะก็คือจัดให้เด็กรับประทานเด็กสามารถทานได้ทุกคนประมาณ 80% นะคะเด็กจะทยอยเข้ามาทานค่ะอาหารเช้าของกทม.มีมานานแล้วครับแล้วก็เป้าหมายของอาหารเช้าของกทม.เนี่ยที่ทำให้แตกต่างจากสังกัดอื่นก็คือว่าผู้บริหารมองเห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กนะฮะก็จะให้เด็กได้รับประทานอาหารเช้าเป็นการเติมพลังให้สมองนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการจัดอาหารเสริมหรือนม UHT นะครับให้กับนักเรียนทุกวันได้ดื่มนะฮะวันละ1กล่องปกติแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยก็คือได้มาเรียนรู้ได้มาเข้าสู่บรรยากาศในห้องเรียนนะฮะตัวสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยจะต้องรู้จักปรับตัวอย่าว่าแต่นักเรียนนะฮะก็คือคุณครูก็เหมือนกันเกิดขึ้นกับตัวของลูกๆผมที่ผมย้ายออกจากนี้ที่นี่ผมก็ต้องหาเงินอย่างน้อยก็ 3,000 กว่าบาทนะครับ 3,000 4,000 เพราะต้องไปค่าห้องมันต้องไปจ่ายค่ามัดจำเขาด้วยกว่าจะได้เงิน 3,000 นี่ก็ประมาณ6วัน7วันนะครับผมลดค่าแรงวันละ500อย่างเงี้ยค่ากินก็วันละ200 300ละครับผมแล้วมาเอาเป็นค่าห้องอีกโน่นแหละเอาง่ายเลยครึ่งเดือนได้ครับผมผมจะได้เงินส่วนนี้ครับผมตอนนี้ไม่เอาไปแล้วครับเพราะมันข้าวไม่ได้เป็นเล็กๆเองครับมันก็จะเอาผ้าปูนอนเอาแล้วจะมีแค่นี้แหละครับหลักๆก็จะมีพัดลม2ตัวนี้แล้วก็มีกระติกน้ำก็จะเป็นพวกกระเป๋าเองพวกรองเท้าของลูกๆครับผมก็จะมีเสื้อผ้าที่แขวนไว้อยู่
ก็แค่นั้นเองที่ทุกวันนี้ที่ทนที่พยายามทำงานหนักก็เพื่อลูกครับผมอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกได้ทำงานดีๆเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยไม่อยากให้เหมือนตัวเองก็รักมากครับผมมากกว่าชีวิตตัวเองครับผม